ิธีกรชื่อดังประกาศข่าวดีเคาะวันแต่งงานแล้วหลังจากพิธีกรสุดหล่อแบมปิติภัทรทำเซอร์ไพรส์สุดโรแมนติกคุกเข่าขอแฟนสาวกวางชองมาศแต่งงานกลางโรงภาพยนตร์ไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าตัวได้อัปเดตความคืบหน้างานวิวาว่าได้วันแต่งเรียบร้อยแล้วโดยแบมเผยผ่านโพสต์ว่าทุกคนเราสองคนมีอะไรจะบอกหลังคบหาดูใจกันมา8ปีพอกันทีกับคำว่าแฟนแบมและกวางจะแต่งงานกันในวันที่22กันยายนนี้ขอบคุณสำหรับทุกแรงใจและคำอวยพรจากทุกคนครับนับถอยหลัง3เดือนเริ่ม exactly 3 months to go let's go #แบมกวาง @2card ยินดีกับว่าที่บ่าวสาวด้วยจ้า